กรณีของ Forex CD ครับยังคงเป็นที่จับตามองของคนไทยทั่วประเทศนะครับล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้เปิดเบิกตัวคุณพิงกี้สาวิกานะครับแล้วก็คุณแม่อ้อยชรินยารวมถึงพี่ชายกิติเชษฐ์นะครับกับพวกรวม19คนจากเรือนจำมายังศาลอาญาครับโดยนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ครับศาลได้มีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การคดีสำนวนพิงกี้และคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D คดีหมายเลขดำอ.อ่าง.853/2565ซึ่งมีนายอภิรักษ์นะครับผู้บริหารแชร์ Forex 3D นายกิติเชษฐ์พี่ชายพิงกี้รวมกับพวกอีก5คนเป็นจำเลยครับเป็นวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีมีจำนวนมากกว่า500แฟ้มครับทำให้ทนายจำเลยจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบขณะที่จำเลยทั้งหมดครับได้เดินทางมายังห้องพิจารณาคดี908เพื่อเซ็นเอกสารรับทราบนะครับกรณีเลื่อนตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การครับโดยบรรยากาศวันนี้ครับที่ศาลอาญารัชดาครับเต็มไปด้วยผู้สื่อข่าวนะครับเพราะว่าต้องการเห็นดาราสาวพิงกี้สาวิกาแต่กลับไม่มีภาพให้ได้เห็นนะครับมีแต่เพียงคำบอกเล่าของนักข่าวที่แจ้งว่าพิงกี้เนี่ยตัดผมสั้นเท่าบ่าไม่สวมใส่รองเท้าและเดินจูงมือมากับแม่พร้อมกับชูมือทำท่าสัญลักษณ์โอเคให้กับผู้สื่อข่าวจากการสังเกตไม่พบว่ามีความเครียดครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ